เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุบก.สงขลาค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนตำบลนาถามเนื้อพร้อมเปิดช่องทางการค้าไหมนางนิตยาจันประทีปเกษตรอำเภอเมืองตรังพร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังเยี่ยมเยือนและติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนแปลงทุเรียนนายส้มชายสมาธิและนางอารมณ์สมาธิเกษตรกรหมู่ที่13ตำบลนาถามเนื้ออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังซึ่งได้โค่นยางพาราจำนวน20รายเพื่อปลูกทุเรียนพันม่อนทองจำนวน300ต้นในปี2560โดยปัจจุบันแปลงทุเรียนอายุประมาณ5ปีจากการติดตามสถานการณ์ทุเรียนระยะพ้นอ่อนและพัฒนาพ้นทั้งหมด2รุ่นระยะพัฒนาพ้นให้ผลผลิตประมาณ 3,000 ลูกเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนมิถุนายนในส่วนระยะพ้นอ่อนให้ผลผลิตประมาณ 2,000 ลูกสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณสิงหาคมทางนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังได้ดำเนินการท้ายจัดทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการดูแลและจัดการสวนทุเรียนให้มีคุณภาพและหากสนใจทุเรียนทางสวนยินดีรับเปิดจองทุเรียนล่วงหน้าโดยสามารถเปิดจองผ่านเพจ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังได้อีกช่องทางนึงณประภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน